ต้อนรับเข้าสู่สารคดีซีรีส์วิถีคนนะครับวันนี้เรานำเสนอเรื่องราวความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำใน2พื้นที่โดยพื้นที่แรกก็คือจังหวัดอุทัยธานีเราเดินทางมาเพราะว่าที่นี่มีชุมชนชาวแพแห่งแม่น้ำสะแกกรังแม่น้ำที่กำลังเห็นอยู่นี้แหละครับวิถีชีวิตชาวแพของเราอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวอยู่หน้าแพข้างในก็จะรกหน่อยนะคะส่วนมากชาวเรือนแพก็จะเป็นที่โล่งๆใช้สอยประโยชน์ได้ทุกอย่างก็คือมุมนั่งดูทีวีกินข้าวกันอยู่แถวเนี้ยและอาจจะถือว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่บนแพแห่งสุดท้ายในประเทศไทยโดยอาศัยอยู่จริงๆมีทั้งหมดประมาณ100กว่าหลังนะครับการใช้ชีวิตในเรือนแพนั้นหลายคนอาจจะมองว่าลำบากแต่ว่าสำหรับคนที่นี่แล้วเป็นทั้งความรักและความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานอันนี้เป็นแพของคุณครูบุญรอด พัฒโนไทยนะเป็นแพเรือนไทยทรงมลิลาแบบ3จั่วเหลือแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วแพเรือนไทยหลังนี้นะเป็นของนภัณฑ์นะฮะเป็นแพเรือนไทยโบราณแพตรงนี้เลยที่ว่ารัชกาลที่5เสด็จมาเป็นสิ่งสำคัญที่แพทุกหลังต้องมีนะครับพี่โป๊ะบอกกับเราว่าแม่น้ำสะแกกรังทั้งสายก็คือถนนของชาวแพใช้เป็นเส้นทางไปมาหาสู่กันคนที่นี่ขับเรือกันเป็นส่วนใหญ่ไม่เว้นแม้แต่ตัวแกเองนะครับส่วนเรื่องกฎจราจรของการขับเรือก็ต้องมีกันทุกคนถ้าช่วงไหนที่ผ่านบ้านก็ต้องลดความเร็วลงเพราะว่าความเร็วของเรือจะเกิดคลื่นแรงทำให้แพเสียหายได้ยิ่งน้ำลดลงแบบนี้ก็ยิ่งต้องระวังกันมากขึ้นอีกครับน้ำลงมากแพก็จะขยับเข้ามาหน้าแพเกือบชนกันเห็นป่ะทางสัญจรของเราก็จะเหลือแค่ประมาณ3เมตรไม่ถึง3เมตรดีมีตกลงกันเหมือนกันว่าห้ามขยับออกมาอีกแล้วนะขอแค่นี้ถึงติดก็ต้องปล่อยให้ติดละเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเรือสัญจรไม่ได้เรื่องที่เรารู้สึกประหลาดใจก็คือเรือนแพที่นี่ทุกหลังมีเลขที่บ้านและทะเบียนบ้านรองรับการอยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนถนนหน้าบ้านของชาวเรือนแพก็ชื่อว่าถนนแม่น้ำสะแกกรังใครจะส่งของถ้าเห็นชื่อนี้ก็รู้กันเลยครับว่าต้องมาส่งที่เรือนแพแจ๋วจ๋ามาแล้วจ้าให้ป้าแจ๋วทำกับข้าวกลางวันให้กินไหมก็มีปลาย่างมีปลาส้มทานค่ะแพ พของป้าแต๋วเจ้าของขายย่างปลาบนเรือนแพหนึ่งเดียวของแม่น้ำสะแกกรังป้าแต๋วมีแพทั้งหมด3หลังเอาไว้นอน1หลังเอาไว้ขายของ1หลังย่างปลา1หลังใครไปใครมาก็ต้องแวะหาป้าแต๋วเพื่อซื้อปลานะครับเพราะว่าป้าแต๋วยังคงใช้วิธีการแบบดั้งเดิมในการย่างปลาอยู่ทำให้เนื้อปลาอร่อยเป็นพิเศษป้าแต๋วรับซื้อปลาจากชาวบ้านที่หากันได้ในแม่น้ำนั่นแหละครับขายของปลามาขายปลาอะไรคะน่ะปลาสังกะวาฬครับโลเท่าไหร่ยายซื้อครับเอาโลละร้อยกันนะไม้เปียกป้าทำปลาเองอ่ะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการทำปลาก็นานพูดกันเป็นวันทำแล้วนี่มันไม่ใช่ว่าเสร็จแค่นี้เดี๋ยวไปลงขาแล้วพอจะย่างเสร็จดีกว่าไม่ใช่ประเดี๋ยวเดียวมันนานไม่ใช่เราปิ้งปลาบนเตากินกันงี้นะมันนานถ้าสวยดีคนเห็นก็น่าซื้อไหมเหมือนคนเราเนี่ยแต่งตัวสวยมันเต้นราคาไงเอาไปนี่ไปล้างเอาไปหมดเลยใช่ป่ะหมดเลยสองอย่างขาย่างปลาบนแพของป้าแต๋วมีขนาดกว้าง3ศอกยาว10ศอกทำจากไม้ยางปูพื้นต้องใช้สังกะสีกุบนไม้กระดานรอบๆก่อนจะเอาดินละเอียดใส่ให้แน่นและหนานะครับเพราะว่าถ้าไม่หนาก็จะไม่ไฟได้ง่ายส่วนเชื้อเพลิงในการย่างก็คือขี้เลื่อยเดี๋ยวนี่ไปลงขาก่อนล้างแล้วก็เตรียมปลาขึ้นเตาก็ลงเลี้ยงไงยิ่งตัวเล็กก็ยิ่งประดิษฐ์เยอะตัวใหญ่ก็ยังไหวแป๊บเดียวการทำปลาย่างของป้าแต๋วเป็นการทำปลาที่ใช้เวลานานมากต้องสวยเดี๋ยวก็ไม่มีคนซื้อเลยป้าแต๋วจะก้มหน้าก้มตาขณะตอนคุยกับทีมงานป้าแต๋วก็ยังไม่ละสายตาจากปลาเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียบไม้หรือว่าการย่างป้าแต๋วจะค่อยๆทำอย่างใจเย็นว่าจะได้กินเนี่ยมันยาวนะเรื่องปลาเนี่ยไม่ใช่กินง่ายๆเมื่อถึงเวลาที่ต้องเอาปลาไปย่างเป็นจังหวะที่ป้าบอกว่าต้องกลั้นใจครับป้าแต๋วจุดแล้วเหรอจุดแล้วที่มายืนในฟันแล้วก็ต้องกั้นหายใจเขาไว้นะเดี๋ยวมันสืดเข้าไป กว่าเราจะได้กินปลาย่างไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยต้องอยู่ในควันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแรงขึ้นควันน่ะนี่ก็ใกล้จะแห้งแล้วประเดี๋ยวพอมันแห้งดีเราก็จะปิดเสื่อระหว่างที่ป้าแต๋วย่างปลาซึ่งใช้เวลา3วันนะครับเรือนของป้าก็จะคละคลุ้งไปด้วยควันที่ค่อยๆลดลงตามปลาที่เริ่มแห้งลงป้าให้ความสำคัญกับการย่างปลามากต้องใช้พื้นที่กว้างขวางเรือนแพที่จะใช้ย่างปลานั้นใหญ่กว่าเรือนนอนอีกนะครับ2 หนแล้วที่ไฟลุกอ่ะทั้งแพไม่มีเหลือต้องต่อใหม่หมดเราก็ไม่รู้จะเลิกไปแล้วเราจะไปทำอะไรอ่ะเพราะว่าเราหากินอยู่อย่างนี้มาตลอดถึงแพไหม้ไป2ครั้งแต่ก็ยังยืนยันที่จะย่างต่อย่างไปเรื่อยๆ เมื่อปลาสุก ป้าแต๋วก็จะค่อยๆเปิดขึ้นมาครับปลาที่ได้ก็จะออกมาสวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับวันที่3แล้วนะพร้อมที่จะกินได้เลยค่ะทำกับตำป่นก็ได้หรือจะไปทำน้ำปลาหวานสะเดาก็ได้อร่อยได้ย่างปลาเหนื่อยมากมันอยู่กับฟันบางคนทนไม่ได้ทนฟันไม่ได้แล้วป้าแต๋วทำนี่ในเวลาจะกลับปลาเลยกันใจเขาไม่กลับเพราะบดอึดกะออกมันก็ทิ้งแล้วก็เข้าไปกลับใหม่ปลาพยายามต้องเยอะนอกจากเรื่องปลาย่างที่ทำให้ป้ามีความสุขแล้วอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นแพเตยที่เราเห็นนี่แหละครับซึ่งก็เหมือนบ้านอื่นๆที่มักจะมีแพเตยเช่นกันวันละ30กรัมกรัมละ5บาทเองไม่แพงแต่ปลูกเองใส่ไม้ทิ้งเนี่ยแพนี้ไปถึงที่แพหลังนู้นแล้วนั้นเนี่ย120ลำเนี่ยรู้สึกจะ7แพมันต้องใช้พนันด้วยอ่ะเสริมก็บอกมันไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จมมันผุมันก็จมไปเป็นแพถ้ามันแย่จัดเราก็เอาปุ๋ยมาราดให้มันมั่งแค่นั้นเนี่ยจ๊ะเป็นไงสบายดีไหมก็ถามไม่อยู่อ่ะอ้าวเอาของมาให้นะคะครับจ้ะขอบคุณมากได้มีกินไปหลายวันพี่โป๊ะบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กันแบบญาติพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบ่งปันกันนะครับจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีของติดไม้ติดมือมาฝากกันเป็นเรื่องที่ทำกันเป็นปกติอยู่ไหนอยู่นี่สับปะรดมาฝากกำลังกวาดบ้านอยู่วันนี้เราเจอหลายป้าหน่อยนะครับอย่างคนนี้ชื่อว่าป้าแกงป้าแกงท่านนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นการอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยของบ้านเรือนแพป้าแกงเป็นเจ้าของฉายานางฟ้าของชุมชนเรือนแพเพราะว่าอนุญาตให้คนเรือนแพที่ไม่มีทางเข้าออกสามารถผ่านบ้านของป้าได้นะครับการพึ่งพากันของคนที่นี่เป็นเรื่องน่ารักที่เราได้เจอตลอดการถ่ายทำเลยล่ะครับอย่างไฟฟ้าของคนเรือนแพก็ใช้การต่อจากบ้านของเพื่อนบ้านบนบกได้ด้วยนะครับวันที่เราไปทำข้อมูลก็ได้เจอนะครับว่าอยู่ในช่วงน้ำลดแต่กลับเป็นข้อดีคือเหลือพื้นที่ริมตลิ่งให้ปลูกผักเห็นมีกวางตุ้งผักกาดอันนี้เป็นผักกาดนะคะที่ปลูกระหว่างที่น้ำลงมากๆเนี่ยค่ะลุงน้อยหนูขอผักไว้หน่อยนะคะอันนี้แพ้ป้าเพียงค่ะเหนื่อยแล้วไม่มีเนี่ยอะไรอ่ะอันนี้มันแพ้ของนกเขาอ๋อเอาไว้ให้นกอาศัยอยู่นกหวักเขาอาศัยทำรังอยู่ในนี้มีกี่ตัวคะ2 ตัวอันนี้ของเขาโดยเฉพาะเทืองเปิดพอดีเลยเราไปหาป้าเทือง2 ครั้งซึ่งก็สถานการณ์ไม่เหมือนกันเลยครับวันแรกที่ไปนั้นน้ำลดป้าก็เลยไม่ให้เราขึ้นบ้านแต่ว่าพออีกวันที่ไปน้ำมาพอดีป้าก็เลยบอกว่าขึ้นบ้านได้แล้วครับ บ้าเทืองเป็นเจ้าของเรือนแพเล็กๆเพียงหนึ่งหลังมีอาชีพรับจ้างซักผ้าป้าเทืองไม่เคยเหงานะครับเพราะว่ามีเพื่อนร่วมแพอย่างครอบครัวนกกวักที่มาขออาศัยอยู่ในกอต้นเตยด้านข้างของแพป้านั่นเองล่ะครับอันนี้มีปลาแรดปลาสวายปลาเทโพสารพัดปลาข้างบนก็มีนกกระจิบไอ้นี่ในป่านี่ก็นกกวักมันจะอยู่ในนี้เนี่ยมันเป็นนกป่ามาอยู่เองเราก็เลี้ยงเขาไว้ทำไมเขาถึงเลือกมาอยู่ที่บ้านของเราคะก็ไม่รู้อะไม่แกล้งเขามั้งน่าจะใจดีน่าเถื่อนใจดีหมดลูกตอนนี้แบ่งนะเขาชอบมากเลยไข่เป็ดทุกๆวันก่อนจะไปรับผ้าป้าจะเตรียมไข่ต้มทั้งไข่ขาวและไข่แดงนำไปวางไว้ที่ข้างกอเตยโดยจะไม่เข้าไปรบกวนนกเลยล่ะครับซึ่งป้าเทืองทำแบบนี้ทุกวันเราก็เลยตั้งกล้องไว้เพื่อดูนกกวักและในที่สุดเราก็ได้เห็นจริงๆด้วยครับเขาก็จะอยู่เขาอย่างนั้นแต่คนแปลกหน้ามันก็จะตื่นไม่ออกคุ้นกับเขาก็จะเดินไปเดินมามันก็มาอยู่มันเราก็ไม่ทำอะไรเขาเราก็ให้เขาอยู่ก็ให้เขากินสะท้อนให้เห็นถึงความร่มเย็นของการอยู่อาศัยในเรือนแพนะครับความร่มเย็นเงียบสงบนี้ทำให้มีนกมากมายมาอยู่อาศัยไม่เว้นแม้แต่นกกาน้ำที่เคยหายไปหลายปีวันนี้กลับมาให้เห็นที่นี่อีกครั้งแล้วครับที่เราเห็นเหล่านี้บางหลังนั้นอายุมากกว่า10ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการซ่อมแซมกันโดยตลอดพี่ยุทธเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังครับแพก็จะประกอบด้วยลูกบวกเป็นไม้ไผ่หลายๆลำมารวมกันเรียกว่าลูกบวกแล้วมีขาแพแล้วมีคานแพพื้นแพแล้วก็ทรงแพก็เหมือนทรงบ้านไม้ไผ่เนี่ยคือเป็นไม้ไผ่สีสุกการใช้งานอยู่ใต้น้ำเนี่ยประมาณ4ปีครั้งเปลี่ยนยากต้องดำน้ำตลอดเลยว่ายน้ำตลอดเลยแล้วไม่เอาขึ้นมาข้างบนแล้วซ่อมอ่ะคะไม่ได้ครับของในน้ำต้องซ่อมในน้ำเท่านั้นกำลังจะตัดไม้ไผ่ทำลูกหนุนครับพี่แก๊งซ่อมเรือนแพสี่หนุ่มหน้ามนน้าตูนพี่แขกและน้าสมชายทั้งสองเป็นช่างเพียงแค่ไม่กี่คนที่เหลืออยู่ที่แม่น้ำสะแกกลางแห่งนี้ครับมันคานสองชั้นเลยตอนตีใส่ขาเป็นคู่นะเข้าใจเป็นคานคู่ไม่ใช่คานเดียวมันตอดไปในนี้อ๋อสอดกลางเลยสอดกลางมันมีแล้วฮะเดี๋ยวแกไปเห็นน็อตแกก็รู้แล้วเนี่ยฮะหลังสังกะสีขาวของเราต้องซ่อมอะไรคะเนี่ยถึงมันต้องเปลี่ยนบวบใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนขาเปลี่ยนบวบน้ำลงมากติดแห้งมันก็แบะออกหมดเลยครับทำขาแพ้ใหม่เลยให้ตรงที่อย่างเงี้ยยกจะลงแล้วครับจะเตรียมไม้งาเสร็จละอันนี้ก็จะเอาไม้งาไปใส่ละมันหักนะน็อตเป็นหลุดเนี่ยสินค้าไม่ขาแพ้แล้วเปิดออกไม่ผ่านเป็นขยับออกมาแผ่ออกมากระโดดน้อยกระโดดน้อยกดหัวหน่อยกดหัวหมุนมาเลย ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสำคัญในการเปลี่ยนถ่ายลูกบวกเพราะตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าเขาเนี่ยลากลูกหนุนมาเสียบกับงาการใส่ลูกหนุนนั้นสำคัญมากครับทุกคนต้องสามัคคีและรู้จักหน้าที่ของตัวเองณรงค์ไปช่วยแล้วเนี่ยดึงเข้าหมุนเลยไหมไม้ร่องลายเราเห็นว่าเขาใช้เชือกดึงนะฮะเพื่อให้ไปใกล้ที่สุดอยากให้ดูนะจะมีการหมุนเข้าไปนะครับนี่นะครับหมุนลงไปแล้วหมุนละนี่แหละครับลูกหนุนนั้นเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะมีการซ่อมแพนะครับเพราะว่าเป็นตัวทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของเรือนแพก่อนที่จะซ่อมฤดูกาลไหนเป็นฤดูกาลของการเปลี่ยนแพหน้าหนาวน้ำมันจะมาอย่างประมาณสักเดือนพฤศจิกาธันวาประมาณนี้น้ำหลากมาคือมันจะพาพัดตะกอนมาเกาะทำให้ไม้ไผ่จมงานส่วนใหญ่งานซ่อมแพก็คือเขาจะเปลี่ยนไม้ไผ่เปลี่ยนกระบอกหลักๆเลยนะฮะที่ว่าเป็นงานที่ว่าเยอะถ่ายลูกบวบทำขาใหม่คานเนี่ยเป็นหัวใจหลักของแพถ้าคานหักก็คือแพหลังนั้นก็พังเสียทรงถ้าไม้ไผ่ไม่มีก็แพนั้นก็จมเนี่ยครับอันนี้คือขาแพเดี๋ยวให้พร้อมก่อนเดี๋ยวมันต้องลงน้าไปดันขาแพเนี่ยดันให้ตรงแล้วก็จบกันใครก็ได้พร้อมจะทำได้กันหมดทุกคนเลยเรื่องสำคัญที่สุดก็คือการลงแช่น้ำครับใช่ตรงนี้อ้าวกลับมาหน่อยโอเคนะแช่เอาเลยตอนนี้เราไปสำรวจขาเก่าดูว่าขาเนี่ยมันผุมันหลุดโอเคนี่ขาแพเก่าที่มันพังเปลี่ยนให้เข้าใหม่ตอนนี้ต้องมีปลั๊กคนนึงฮะเพราะว่าข้างล่างมันก็ข้างจะอันตรายมันจะใช้ไฟฟ้าต้องมีการคูปลั๊กไว้คนโอเคนะอ้าวพร้อมย่างเจ๊ถอดแล้วจะไปเป็นคู่ถ้าเราใช้เครื่องมือไฟฟ้าอะไรนะอีกคนก็คือกลุ่มปลั๊กไฟคนคือจะเจาะเรียนน้ำตรงนั้นถ้ามันพลาดไปนิดมันก็ไม่ได้เลยเราต้องไว้ใจซึ่งกันและกันตรงนั้นอย่างมากๆความสามัคคีและการไว้วางใจซึ่งกันและกันตรงนี้ถือว่าสุดยอดที่ต้องแช่น้ำอยู่ในแพเป็นวันๆเพื่อซ่อมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับนอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วจิตใจก็สำคัญด้วยต่อไปก็คือการกองหน้าด้วยง่ายทางเดินรอบแพหนึ่งหลังอาจจะต้องใช้เวลาซ่อมกันหลายอาทิตย์แล้วแต่ความยากง่ายนะครับและบางครั้งก็แล้วแต่ปริมาณน้ำด้วยถ้าหากว่ามากไปหรือว่าน้อยไปก็ซ่อมไม่ได้อีกละครับมันจะมีความภูมิใจที่ว่าเห็นเจ้าของเขาพอใจด้วยนะแล้วเราทำให้มันดีกว่าเก่าจากที่เขาอยู่ไม่ได้แพเขาเอียงจะจมไม่จมอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนขาแพแต่ละขากว่าเราจะได้กันบางทีชั่วโมงเรายังทำขาแพไม่เสร็จเลยขาเดียวเนี่ยบางทีมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยยังทำกันไม่ได้หนาวกันตัวให้สั่นหมดเนี่ยภูมิใจและโล่งใจตรงนั้นด้วยเพราะที่เราทำงานสำเร็จจนได้ว่าเจ้าของแพก็กลับมาอยู่แพอย่างเดิมได้ถือว่าโอเคถือว่าเป็นความภูมิใจของเราตรงนี้เห็นเจ้าของแพยิ้มโอ้โหมันก็หายเหนื่อยแล้วหายหนาวแล้วปัจ จุบันนี้ไผ่สีสุกที่นำมาสร้างและซ่อมแซมเรือนแพนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตอยู่บนบ้านเรือนแพนั้นแพงกว่าการที่จะขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่บนบกเสียอีกนะครับและนี่ก็เป็นส่วนที่ทำให้ชาวบ้านเรือนแพย้ายขึ้นไปบนบกกันแต่ว่าบางคนก็ยังเลือกที่จะอาศัยอยู่บนแพมากกว่าการที่จะไปมีบ้านอยู่บนบกฉันก็ว่าอยู่แพมันธรรมชาติดีก็อยู่บ้านนะไม่รู้ว่านิสัยมันก็ชอบอยู่อย่างเนี้ยบ้านก็มีนะอยู่ตรงสันเจ้านู่นน่ะแต่ฉันก็ไม่อยู่ให้น้องชายมันอยู่ ไม่อยู่อะอยู่นี่มีแต่ไม่ชอบอยู่เดินทางต่อมาที่วัดเกรินซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเขตจังหวัดปทุมธานีที่วัดเกรินแห่งนี้มีชุมชนชาวเรือประมาณ8ครอบครัวอาศัยอยู่ในเรือที่จอดอยู่ริมน้ำมายาวนานกว่า20ปีแล้วนะครับเขาเหล่านี้ทำอาชีพเรือขนทรายรับจ้างซึ่งเขาทำกันมาอย่างยาวนานพอแต่งงานแล้วลงเรือเลยอะคลอดกันในเรือเลยบ้านของพวกเขาก็คือเรือที่เราเห็นกันอยู่นี้แหละครับมีทั้งเรือขนาดเล็กและเรือขนาดใหญ่โดยมีจุดเชื่อมบ้านแต่ละหลังเป็นสะพานไม้ที่เราเห็นนี่แหละครับจับอะไรแน่นๆหน่อยเดี๋ยวมันจะสะดุดหน่อยล่วงเรือแต่ละลำก็มีชื่อทุกลำน่ะมีชื่อทุกลำเป็นในนั้นน่ะที่ทำไปทำทะเบียนเรือก็ต้องไปแจ้งเขายังมีพัดลมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนบ้านเราก็อยู่อย่างเงี้ยกินนอนกันตรงนี้น่ะเดินเข้ามาเลยเดินเข้าได้น้ำกินเราก็ซื้อเอาตรงนี้ที่นอนมั่งอะไรมั่งมีไข่เคยลงไข่เวลาจอดเรือนานๆน่ะก็ไม่มีรายคนเรือก็อยู่อย่างนี้น่ะแต่ส่วนมากจะไปอยู่ลำครัวกันหมดทำโคไปกินนอนหนุ่มนั้นแบบนี้ก็ไปนอนเล่นมั่งอะไรเวลาเฝ้าเขาท่าเขาเธอลักษณะบ้านบนเรือที่เราเห็นก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันเหมือนบ้านบนบกทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าพื้นที่ในการใช้สอยนั้นก็ต้องดัดแปลงกันไปตามพื้นที่ของเรืออย่างบ้านป้ามาลีท่านนี้ก็จะใหญ่หน่อยนะครับส่วนเรือลำนี้ก็คือบ้านของตาเงาะนะครับอดีตคนเรือที่ทำอาชีพนี้มาตั้งแต่อายุ12ปีฉันบ้าพระหรือเปล่าแล้วเนี่ยได้ไม่หมดพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นท้องเรือเนี่ยเตาหุงข้าวกันอยากจะหุงทำกับข้าวกันเนี่ยเห็นไหมเตาแล้วที่นอนอยู่ตรงไหนคะก็นี่ไงดึงไอ้นี่พืชลงมาก็นอนแล้วอาศัยกินและนอนกันอยู่เนี่ยเป็นเหมือนกับครัวเราอะที่บ้านของตาเงาะนี่เองที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าคนที่นี่ใช้ชีวิตบนเรือจนรู้ว่าบ้านเรือของตนเองนั้นมีข้อด้อยข้อดีตรงไหนอย่างบ้านที่ไม่มีผนังก็ทำให้บางบ้านต้องแขวนข้าวของเครื่องใช้ติดไว้กับโครงเรือในขณะที่บ้านของตาเงาะก็จะพิเศษหน่อยตรงที่เอารูปไว้ใต้หลังคาเรือทีแรกมันก็ยังพอมีงานอยู่เนาะแต่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่จ้างแล้วเป็นหลังนอนเนี่ยอาศัยข้าววัดกินบางแกงอะไรที่ขึ้นไปกินข้างบนเนี่ย คนที่นี่ว่าเวลาอยู่บนเรือเป็นยังไงบ้างทุกคนตอบเหมือนกันนะครับว่าเย็นสบายแม้ว่าบางครั้งเจอคลื่นจากเรือใหญ่บ้างแต่ก็ชินซะแล้วล่ะครับแต่จะไปดูเขาดูทรายลงดูการเดินเรือนั่นน่ะต้องไปกับทิศลงนนท์แล้วก็ลุงจวนเขาเป็นเรือลากทิศลงนี่เขาเป็นเรือบรรทุกแต่ก็นั่งชมวิวมาเหอะชมวิวมานี่เอาโป่งไปด้วยเลยโดดน้ำเลยทิศจวนทิศรงที่ตาเงาะบอกนะครับก็คือสองท่านนี้แหละครับอันนี้ภรรยาเขาเตรียมส่งข้าวส่งน้ำใช่ไหมครับแล้วก็ลำลาพอไปนะพอไปหลายวันอะไรประมาณนี้ลุงจวนเป็นคนขับเรือโยงลากเรือขนทรายไปเอาทรายตามที่ต่างๆในลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่วนน้ารงก็คือคนที่อยู่ที่เรือโป๊ะที่ใช้บรรทุกทรายนะครับทั้งสองคนทำงานร่วมกันและมีบ้านเป็นเรือเหมือนกับคนอื่นๆแถวๆนี้แหละครับถ้าฝนตกแบบนี้ออกเรือได้ไหมครับออกถ้าออกก็ออกได้ฝนตกไม่กลัวกลัวลมมันจะพาให้เราเสียทิศทางอย่างเรือโป๊ะเนี่ยเรือเบาเนี่ยพอโดนลมแล้วลมจะล้างไปเสียทิศทางเลยอะถ้าลมแรงก็ออกไม่ได้ใช่ไหมลมแรงออกไม่ได้ถ้าลมแรงไม่สมควรออกอาชีพเรือขนทรายจะมีเรือที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลักๆอยู่2ลำนะครับก็คือเรือบรรทุกสินค้าที่เราเห็นว่ามีขนาดใหญ่นี้เรียกว่าเรือโป๊ะเป็นเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์ในตัวส่วนลำนี้เรียกว่าเรือโยงนะครับเป็นเรือที่ใช้ลากจูงเรือโป๊ะอีกทีหนึ่งคนขับเรือโยงเราเรียกว่านายท้ายนะครับซึ่งต้องมีใบนายท้ายจากกรมเจ้าท่าถึงจะขับได้ใบอนุญาตเนี่ยเขาเป็นนายท้ายอย่างผมเนี่ยเขาเรียกว่าสลังเรือเป็นผู้ควบคุมเรือถ้าเป็นเมียนะจวนเขาก็จะเรียกว่าอินเนียแปลว่าอินเนียนี่คือว่าคุมข้องเครื่องรับเชือกรับอะไรเขาเรียกอินเนียอาชีพนี้ต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าบางช่วงต้องผ่านกระแสน้ำวนต้องขับประคองเรือต่อสู้กับกระแสน้ำหลากลุงจวนเป็นนายท้ายเรือมานานกว่า30ปีแล้วครับและแน่นอนว่าจะเป็นคนขับเรือโยงพาเราไปดูการทำอาชีพเรือขนทรายในครั้งนี้แหละครับวันนี้จะออกเรือไปรับทรายที่โกรกทรายจังหวัดอ่างทองเวลาที่ออกก็เป็นช่วงเวลาน้ำขึ้นของวันก็คือประมาณ4โมงเย็นออกยากน้ำจนหมดแล้วใบน้ำได้มาจากไหนคะผมเป็นผู้กระจาดเนี่ยอ๋อค่ะแล้วทุกครั้งนี่คือต้องดูเลยเหรอคะลุงดูบางคนเขาไม่ดูเขาพอน้ำขึ้นเราจะจอดใช่ไหมมึงจอดกูก็จอดคนที่ไม่ดูไม่รู้นะแต่เราดูเรารู้ถ้าตัวเลขที่บอกน้ำขึ้นมาดูได้เลยว่าตรงนี้ต้องขึ้นแหละเราได้เข้าออกนะหลังจากเรือต่อกันเรียบร้อยลุงจวนก็เป็นนายท้ายพาเรือโป๊ะที่มีความสูงเท่ากับตึก2ชั้นยาว28เมตรค่อยๆล่องไปในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้เวลาเดินทางยาวนานกว่า 12-13 ชั่วโมงจึงจะถึงบริเวณที่ต้องขึ้นทรายจังหวัดอ่างทองเรียกว่าเดินทางข้ามคืนกันเลยทีเดียวส่วนทีมงานของเราลุงจวนบอกว่าให้ไปรอขึ้นเรือที่ลงทรายเลยการเดินทางถึง12ชั่วโมงในแม่น้ำเจ้าพระยายาวนานเหมือนกับเราเดินทางข้ามทวีปทีเดียวครับ มาใกล้ๆกับที่เอาทรายลงเรือแต่ละลำก็จะหาที่จอดริมน้ำเพื่อรอเวลาเข้ารับทรายที่คลองโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเรือของลุงจวนและณรงค์เข้าจอดที่ท่าบ้านยายคองซึ่งจอดที่นี่มากว่า10ปีแล้วจนกลายเป็นเหมือนญาติสนิทก็มาแรกเขาผ่านพูดถึงผ่านไปผ่านมาเขามาขออาศัยใช้ไฟก็ต่างคนต่างอาศัยเราก็ไม่ต้องออกค่าไฟป้าจ๋าป้าจ๋านู่นเลยมาจากนู่นเลยป้าจ๋าเราก็คอยดูบางทีนี่ยังโทรถามเลยขึ้นกันมายังอะไรต่ออะไรนี่ไงคล้ายๆเราผูกพันกันไงว่าไปนานถ้าเวลาถ้าพูดถึงถ้าพูดไฟเสียเนี่ยเราก็วานเขาแม้ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันแต่ก็ช่วยเหลือกันเป็นภาพที่น่ารักและสะท้อนความเอื้ออารีของคนไทยด้วยกันครับเอาเก่าๆที่ใหม่ๆไม่เอาชีวิตระหว่างรอคิวรับทรายณรงค์กับลุงจวนก็พักผ่อนโดยการช่วยดูแลบ้านป้าคองพี่รักภรรยาของณรงค์ก็มีหน้าที่หาข้าวของมาทำกินบนเรือช่วงขาล่องกลับกรุงเทพณรงค์ไปคิวยังอีกครึ่งชั่วโมงถึงคิวไปรับทรายเรือโยงก็จะโยงเรือโป๊ะเดินทางไปยังโกรกทรายซึ่งเรียกง่ายๆว่าจุดลงทรายนั่นเองครับพี่รักฝากเตือนด้วยครับเดี๋ยวให้ทีมงานนะคะนั่งอยู่จุดไหนก็คืออยู่จุดนั้นไม่ให้เดินไปหลายจุดเพราะเดี๋ยวเกิดอันตรายเดี๋ยวมันมีการกระแทกกันบ้างนิดๆหน่อยๆเพื่อไม่ให้เวลาคุณมัวแต่เดินแล้วก็เดี๋ยวสะดุดนู่นสะดุดนี่ร่วงลงไปวิทยามาดึงใช่ป่ะใช่กำลังดึงเรือลำที่สามออกเดี๋ยวเองมาครับในที่สุดเราก็มาถึงโกรกทรายแล้วนะครับที่นี่เราจะเห็นว่ามีเรือมากมายที่มารอคิวสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าอาชีพนี้ยังเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการเพราะตอนนี้เราต้องไปต่อคิวหน้าอีกลำหนึ่งเพราะคิวหน้ายังไม่เต็มที่รอเรือที่เราดึงเข้ามาเนี่ยเอาเชือกแท่นเข้ามาของลงพอเต็มแล้วก็ดึงออกใช้เรือโยนเนี่ยไปดึงออกเอาลำใหม่เข้าลำละ1 ชั่วโมงลำก็3 ชั่วโมงประมาณนั้นนะถ้าเป็นคนเรือจะรู้กันก็หน้าที่ของใครก็หน้าที่คนนั้นทำอย่างหน้าที่ของแฟนนี่ก็เขาจะมีหน้าที่อยู่ท้ายคอยสาวเชือกคอยอะไรเขาก็จะสาวอยู่ท้ายผมก็จะสาวอยู่หัวสาวเชือกอยู่หัวนอกเวลาเขาไม่ว่างผมก็จะจ้างคนลงมาเพื่อมาทำหน้าที่แทนเขาจวนจะทำหน้าที่อะไรก็คอยที่จะดึงเดินหน้าหรือว่าดึงถอยหลังโดยที่ว่าเราต้องคอยบอกเขาว่าเราต้องการแบบไหนเขาก็จะคอยบริการเราว่าจวนดึงเดินหน้าหน่อยนะฉันจะลงหัวก็จะดึงส่วนมากก็ความสำคัญคนเรือนี่มันจะกลายเป็นความเคยชินซะแล้วอย่างเรือยนต์เขาก็จะรู้เขาว่าจะต้องดึงยังไงจะต้องอะไรยังไงอย่างคนเรือก็รู้ว่าจะต้องแต่งเชือกยังไงโรยเชือกยังไงมันก็เป็นแบบความรู้ของแต่ละคนนะเป็นความชำนาญจะเห็นได้ว่าเมื่อทรายลงในเรือก็จะค่อยๆยุบลงไปเรื่อยๆตามน้ำหนักของทรายที่เทเพิ่มขึ้นมาจากความสูงที่เกือบเท่ากับตึก2 ชั้นขอบของเรือก็จะค่อยๆลดความสูงลงไปเรื่อยๆ บอกกับเราครับว่าช่วงทำงานห้ามคุยเพราะว่าเหนื่อยมากทรายเต็มเรือก็เป็นหน้าที่ของเรือลุงจวนที่ต้องลากเรือโป๊ะที่มีทรายอยู่เต็มลำออกไปจอดรอเราจะเห็นว่าเรือลุงจวนนั้นแข็งแรงมากกำลังเรือเท่ากับแรงของรถ10ล้อลุงจวนบอกว่าทรายที่เห็นในเรือนั้นหนักถึง400ตันหรือ 400,000 กิโลกรัมไม่ได้น้ำมันแข็งเหี่ยงตรงนี้น้ำมันจะลงเนี่ยลงแล้วเรือนี่ออกไม่ได้ติดปากคลองลึกตรงไหนเราต้องรู้ให้หมดนะตรงนี้มันตื้นนะตรงนี้มันลึกต้องมันจะอยู่ตรงนี้นะต้องรู้ด้วยมันจะมาดึงตรงเด่นไม่ได้การเดินทางที่ต้องอาศัยน้ำไม่สามารถจะทำอะไรตามใจได้นะครับเมื่อเดินทางไม่ได้ทุกคนก็ต้องพักผ่อนรอจนกว่าน้ำจะขึ้นจึงออกเดินทางเช่นเดียวกับเรือลำอื่นๆที่ก็จอดที่นี่1คืนกิจกรรมไม่มีอะไรมากนะครับอาบน้ำเสร็จก็ทำกับข้าวแล้วก็กินเช่นเดียวกับทีมงานของเราก็ต้องทำอย่างนั้นเช่นกันล่ะครับเช้าวันต่อมาทุกคนตื่นมาเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไม่มียุงครับป่ะพัดลมเป่าแรงที่เราออกตอนเช้านี่น้ำมันไหลลงเราวิ่งตามน้ำเรือเราก็จะวิ่งขึ้นแล้วน้ำมันก็ไม่กินไม่เปลืองซึ่งตัวนี้เรือยนต์เขาจะรู้อยู่มันเป็นหน้าที่ของเรือยนต์เขาจะสั่งเราแล้วตอนนั้นเท่ากันเราก็จะต้องโกยสมมติว่าเรือเอียงซ้ายเราก็ต้องโกยทรายมาฝาเพื่อจะให้น้ำหนักเรือเนี่ยมันเท่ากันทรายที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นทรายที่ใช้ถมที่ณรงค์บอกเราว่าทรายที่ได้ในครั้งนี้อาจจะขาดทุนเพราะว่าทรายมีสีไม่เหมือนกันพอเราถามเรื่องรายได้ณรงค์ไม่ตอบครับคนเรือภาษาคนเรือเขาจะเรียกโค้งหัวแหลมเสียงโค้งเนี้ยถ้าคนเรือเขาจะพูดว่าเป็นโค้งที่อันตรายสำหรับคนเรือเพราะเวลาช่วงพอน้ำเป็นหน้าน้ำไหลเนี่ยน้ำมันจะทิ่มก็หากำแพงขวางซ้ายมือขาล่องระหว่างการเดินทางกลับนั้นเรือขนทรายออกเดินทางจากจังหวัดอ่างทองผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่แม้ว่าเรือจะหนักแต่สำหรับคนถือว่าเป็นการพักผ่อนและอาจจะถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่ไม่ใช่ว่าใครจะได้เห็นได้ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะการผ่านวัดสำคัญของประเทศก็ต้องเจอกับอุปสรรคจากผักตบชวาบ้างต้องระวัง การใช้ชีวิตบนเรือไม่มีกิจกรรมอะไรมากนะครับเวลาว่างของพี่รักถ้าเบื่อก็คุยกับณรงค์ก็อยู่กันแบบเพื่อนเขาก็เป็นเพื่อนเล่นเราได้ตลอดไม่ได้ทำให้เราเครียดทั้งๆที่นี่ไม่ใช่คนชอบเล่นหรือชอบหยอกแล้วก็จะนั่งถักเชือกจากเชือกผูกเรืออันใหญ่มาเป็นเชือกที่เอาไว้ใช้สอยบนเรือนะครับอย่างราวตากผ้าพวกนี้แหละครับเวลาที่ล่องช่วงน้ำแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมีเรือสารพัดสิ่งมาขายของเขาได้ยินเสียงแล้วเขาจะจำได้ลูกเพราะว่าเราจะขายประจำก็มีข้าวทอดมีลูกชิ้นทอดมีขนมมีน้ำขวดน้ำแข็งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรือลำเท่านี้เรียกหาอะไรก็มีขายณรงค์บอกว่าที่อร่อยที่สุดก็คือป๊อปคอร์นบางครั้งก็เห็นการพึ่งพากันแบบไม่ต้องบอกกล่าวเช่นเจอคนมาใช้เรือขนทรายลากจูงเรือของตัวเองเพื่อตกกุ้งณรงค์บอกว่าแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาครับเราไม่รู้จักกันหรอกแต่เดี๋ยวเขาหากุ้งหาปลาได้แล้วเขาก็กลับบ้านไม่ขึ้นมาบนเรือเรานะครับมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงบางปะอินกระแสน้ำเริ่มลดลงครับทำให้ต้องนอนพักกลางแม่น้ำอีกคืนเพื่อรอกระแสน้ำขึ้นของอีกวันจึงจะเดินทางได้พรุ่งนี้ก็จะออกประมาณ 5 โมงเช้าออกจากที่เนี่ยคือให้น้ำลงเริ่มลงเลยมันจะมีน้ำสองช่วงน้ำลงแล้วก็จะเป็นหนุนขึ้นแล้วทีนี้ก็จะลงทีคือเราจะไปช่วงนั้นเลยช่างเป็นการเดินทางที่ยาวนานจริงครับสำหรับเรือขนทรายเราถามณรงค์ว่าในเมื่อเหนื่อยขนาดนี้จะเลิกเมื่อไหร่ณรงค์ตอบเรานะครับจริงๆอนาคตข้างหน้าเราไม่สามารถกำหนดมันได้ว่าเราจะต้องเดินเรือไปยันแก่ยันเฒ่าเรากำหนดไม่ได้ว่าเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเราก็คิดอยู่อย่างเดียวคือเราจะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสังคมที่เขากำหนดเราการเดินทางไปกับเรือขนทรายของทีมงานนั้นถือว่าเป็นความโชคดีนะครับเพราะว่านอกจากจะเห็นเรื่องราวการทำงานของชาวเรือขนทรายที่ต้องอดทนกับเวลาที่ต้องรอในทุกอย่างแล้วเรายังได้เห็นความคิดที่เรียบง่ายของการใช้ชีวิตของพวกเขาซึ่งไม่แตกต่างจากเรือนแพอยู่อาศัยที่จังหวัดอุทัยธานีแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนวิถีชีวิตของพวกเขาก็ยังคงค่อยๆเปลี่ยนไปขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ